างให้วิวราเสียงนกกาไม่แลเลี้ยวนั่งภาวนากลางประชาแสนเปลี่ยวท่องพุทโธคนเดียวเปลี่ยวใจเต็มเงาดำทมึนคล้ายมายืนข้างกลดเรากลางคืนเงียบเงาเห็นที่เราต้องเจอพี่เสียงเดินเวียนวนโดนเขาแล้วหรือนี่ใจเริ่มเต้นทีคงอยากลองดีพระมาตั้งตื่นผวังใจวิตกคว้าประคำแนบอกรีบหยิบยกขึ้นมาไหว้คำหลวงพ่อเคยสอนเห็นภาพหลอนให้จำไว้เห็นผีเมื่อไรไม่ใช่ใครใจเราเองสัพเพสตาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมฝึกฝนพระธรรมแม้ชีวายไม่ยอมเกรงมันเพียรภาวนาพระวินัยครัดเคร่งให้ตัวเราเองผ่านพ้นเวรเคราะห์กรรมคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเก่าเกศาปกปากหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครุบทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณภาคภาษากำเมืองเจ้าของวันนี้เจ้าวันเสาร์นะเจ้าวันเสาร์ที่1เดือนมิถุนายนปกติแล้วเป็นเวลาของครูบาอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่ว่าท่านสัญญาณท่านอาจารย์เป็นอย่างใดยังบ่แน่ใจเตื้อเนาะตอนนี้
เอิ้นพระอาจารย์บรรยงไปละครับผมบ่สบายโอ้โอเคท่านอาจารย์บ่สบายเนอะญาติโยมทั้งหลายเพิ่นแจ้งเตี่ยอาจารย์บรรยงพอดีว่าเจเจอาจจะบ่ฮู้เนาะแล้วก็เจเจเป็นคนที่ดูแลสถานีอยู่ในขณะนี้แจ้งมาว่าสัญญาณวัดหนองยาวบ่มาท่านมหาเนี่ยยังได้นี่นะมหาเนี่ยยังได้อะเนาะก็จำเป็นต้องประสานงานไปประสานไปที่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกว่าอาจารย์เป็นยังได้วันนี้เข้าข้ารการกอนะมีปัญหาอะไรอย่างจ้าตอนนี้ท่านอาจารย์ตอบมาแล้วครับท่านอาจารย์บัดสบายเนอะญาติโยมทั้งหลายอันการเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนเหมือนกันนะสถาเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี้ตึงแบบป้นเกิดแก่เจ็บตายแก่มาแล้วก็เจ็บนั่นเป็นนี่นะเป็นประจำช่วงนี้ก็ดีน้อยนึงเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาบอกเป็นยังสักอย่างนะเดินทางมาจากพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเดินทางมาได้หลายวันแล้วสถานสุขภาพร่างกายไปนอกก็บ่เป็นอย่างไปในก็บ่เป็นอย่างเนาะต่างต้องต่างใส่กานะระบบอย่างต่างๆปกติหมดแน่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเนาะในการที่เฮาได้สมาทานธุดงค์ควัดปฏิบัติธรรมเดินธุดงค์ทุกวันทุกวันอุปสรรคของร่างกายบ่มีอย่างปลอดภัยทุกอย่างก็ใกล้จะถึงเต็มทีแล้วได้ขึ้นแต่ไข้ขึ้นตั้งแต่ตีสี่โอ้อินดูท่านอาจารย์ตาเนาะไปหาหมอเห็นนะครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติท่านนันทธรรมิโกเนาะไข้ขึ้นไข้ขึ้นนะสตาก็คงจะเป็นไข้วัดเนี่ยไข้นี้มันถ้ามันขึ้นแล้วมันหนาวมันสั่นมันตึงบ่เอาอย่างสักอย่างอะเนาะท่านอาจารย์เป็นไข้เนอะบอกให้แฟนคลับได้รับทราบแฟนคลับทางเวียงป่าเปาก็ดีทางเชียงใหม่ก็ดีที่ไหนทางใดก่อนแล้วแต่เนอพี่น้องทางลำปางตัวเนาะติดตามท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ก็ต้องพักผ่อนเดี๋ยวก็ไปหาหมอพังไฟพังไปกวนเพิ่นเด้อเนอวันนี้ไผที่มีกิจที่จะไปหาท่านอาจารย์จะนิมนต์ก็ดีอย่างก็ดีนี่ขอเฮอท่านอาจารย์ได้พักผ่อนเฮียกำกันเนาะใครขึ้นตั้งแต่ตีสี่มาแล้ววันสถาอิปอยแม่ตั้งหลายวันนี้วันที่1เดือนมิถุนา2567เนาะ5เดือนผ่านไปแล้วเดือนที่6เข้ามาแล้วกลางปีเกิงปีแล้วเนาะสถาปีหนึ่งมี12เดือนนะ6เดือนนี้เข้ามาแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่6เก่าอย่างมาในวันแรกอีพ่ออีแม่ตั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจัดรายการทางสถานีของเฮาก็ได้บอกย้ำซ้ำเตือนสถาเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ทุกท่านทุกคนวันเวลาล่วงไปเตือนสติตัวเก่าว่าบัดนี้เฮาทําอะไรอย่างอยู่เฮาทําอะไรอย่างอยู่นี่มีความหมายนะบ่ได้ถามว่าเฮี้ยอย่างนึงเข้ากาเฮี้ยกินกาเฮี้ยนากาเฮี้ยให้กานะบ่ได้ถามไปอย่างนั้นวันทุกวันนี้เฮาทําอะไรอย่างอยู่ก็คือว่าเฮาเป็นชาวพุทธเนี่ยจําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นปัจฉิมโอวาทใดก็สดะบัดนี้เฮาจะบ่ได้อยู่กับเธอทั้งหลายแล้วธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลให้เธอทําให้ถึงพร้อมธรรมที่เป็นกุศลให้เธอทั้งหลายละเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความบ่ประมาทเถิดเนี่ยสถาบ่ประมาทในหยังนี่ก็ถามถึงวันก็คือบ่ประมาทในการเป็นอยู่บ่ประมาทในขาดสติประมาทก็คือขาดสติสถาถ้าขาดสติแล้วไอ้สิ่งที่มันจะมายั่วยวนยั่วยุกรรมคุณต่างหาต่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มายั่วยุเพื่อจะเฮาฮือเฮารักโลภโกรธหลงเกิดขึ้นความรักความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมเผาผลาญมันย่อมจะเป็นไฟเผาไหม้จิตใจของเฮาฮือเฮาได้รับความทุกข์ได้รับความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งนี้มันอยู่ที่ไหนสถาญาติโยมอยู่ที่ตาของเฮานี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเฮานี่ศึกษาศาสนาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่ต้องไปศึกษาที่ไหนไกล
ศึกษาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮานี่เฮาประมาทบ่ได้เฮาก็เป็นทาสของตาตาที่เป็นกิเลสใครได้นั่นใครได้นี่ใครให้หันนั้นใครหันนี้ป้าตาไปพอน่ะลำบากตีนต้องป้าตาไปสถาพอกิเลสมันเกิดขึ้นบางเตือนในหันในทีวีพูดหรอกโอ้อันนี้มันมีขายที่ไหนในเชเว่นกาอ่ะตานี้ปาไปแล้วหรอตาที่มันมีความอยากประกอบไปตัวหันแล้วมันอยากเกิดกิเลสเรียกว่าเกิดกิเลสความอยากมาจากไหนความอยากมันอยู่ที่ใจในใจพูดนะมันนอนเนืองอยู่ดังนั้นนะพอหันปุ๊บนะมันประชุมกันตาหันรูปรูปที่ชอบใจก็อยากได้พออยากได้ก็แสวงหาเพื่อจะฮื้อได้มาหาเงินหาทองบางคนบ่มีตังเตื้อไปเสาะสตังก่อนกิเลสครับดันฮื้อไปเสาะสตังเสาะสตังได้ก็ไปเสาะซื้อเสาะหามามันอยู่ที่ไหนก็ไปเอามาไปเสาะหามาน่ะสัทธาอันนี้ก็คือเปิ่นบอกว่าถ้าเฮาขาดสติเมื่อใดกิเลสมันก็จักจุงจมูกเข้าไปได้ครับคิดครับคุยแล้วอันว่ากิเลสนี้มันก็ตึงบ่ใจของดีแหละสัทธาถ้าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นพยาบาทอะไรอย่างต่างๆขึ้นมานี้มันก็จะก่อกรรมทําเข็ญคือตัวเฮาเนี่ยยุคเฮาไปก่อกรรมทําเข็ญเพื่อจะฮื้อได้สิ่งโน้นสิ่งนี้จะเพื่อจะบ่ฮื้อได้สิ่งโน้นสิ่งนี้ติบ่ชอบใจพระองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทั้งหลายทำไออย่างอยู่โอ้อยู่บ่ได้กะบ่ได้สนใจปฏิบัติกะบ่มีสติเลยกะประมาทอยู่กะแน่ถามเพื่อจะให้คนตื่นตัวสะดุ้งกลัวกิเลสสถาบ่ได้ถามเพื่อจะหาคำตอบไออย่างถามเพื่อจะให้เขาตอบตัวเองให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยเขาปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่เนี่ยไอ้อย่างอยู่ทำไอ้อย่างอยู่มีสติก่อมีสัมปชัญญะก่อมีปัญญาก่อเป็นสัมมาทิฏฐิก่อเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งหลายควรจะตรึกตรองพอใจของตัวเก่าทุกวันทุกวันวันเวลาใดขณะใดชั่วขณะใดที่เราเป็นผู้ประมาทก็จงเอากรรมเตือนเหล่านี้ของพระพุทธองค์ไปเตือนตัวเก่าเฮานะถามตัวเก่าอย่างสมชาตินี่ก็ต้องถามสมชาติว่าสมชาติบัดนี้เธอเนี่ยอย่างอยู่โอ้ขี้ข้านอยู่กันนี่เล่นอยู่กันนี่บ่สนใจกันนี่ความทุกข์มาเผาไหม้บนหัวเธอเนี่ยไฟไหม้ลุกอยู่บนหัวนี่ไฟคือความโกรธความโลภความหลงเนี่ยเธอบ่สนใจจะดับกายอ่ะสอนตัวเก่าสถาบ่มีไผนะที่จะฮู้จักเฮาได้ดีเต่าตัวเฮาเฮาจะประมาทอยู่หรือว่าเฮามีสติอยู่เฮาเป็นผู้บ่ประมาทมีแต่ตัวเฮาคนเดียวเท่านั้นที่รับทราบรับรู้อีปออีแม่ตั้งหลายฉะนั้นเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้านี่บ่จะเอามาอู้เล่นกันบ่ได้บ่จะเอามาฟังแล้วก็หายไปบ่ได้เอามาอู้กันเพื่อจะเตือนสติตึงผู้พูดและผู้ฟังอาตมาอูอยู่นี่ก็เตือนสติตัวเก่าว่าสมชาติบัดนี้เธอทำอะไรอยู่เธอเป็นผู้ประมาทอยู่หรือไม่ถ้าบ่ประมาทอยู่ก็ดีแล้วทำต่อไปมีสติต่อไปอยู่กับตัวเองต่อไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันนี้เฮอดีที่สุดสถาอยู่กับชีวิตที่มีปัจจุบันอีป่ออีแม่ตั้งหลายถ้าความบ่ประมาทนั้นนะโอ้อันข้าพเจ้าปรับอันประมาทไปแล้วไปแก้ไขมันได้หรอกถ้าประมาทไปแล้วก็คือพลาดไปแล้วประมาทเพื่อจะเปิดโอกาสให้กิเลสมาเกิดขึ้นในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของเรากิเลสมันมีตางเข้ามาหาใจของเราตั้งตาหน้าสถาหันไออย่างงามๆก็ชอบใจหันไออย่างบางงามบางงามก็บ่ชอบใจหันไอ้อย่างบางงามก็ปฏิเสธบ่อยากได้ถ้าเปิ่นมาฮื้อก็โคตรก็เกลียดนะความเจ็บความป่วยบ่ชอบบ่อยากได้โอ้พอมันเจ็บมันป่วยมาก็เป็นทุกข์เกลียดโกรธนั่นสัทธาอยากได้ก็มีนะบ่อยากได้ก็มีนะเฉยๆบ่เป็นความอยากบ่อยากได้ก่อมใจอยากได้ก่อมใจอ่ะมันก็มีอารมณ์อยู่3อารมณ์เกิดขึ้นการที่เฮาจะเอาชนะกิเลสได้ก็คือเอาชนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการสำรวมอินทรีย์นี่สัทธาอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่อินทรีย์หกหน้าตานี่เป็นความเป็นใหญ่ตั้งการหันหูมีเป็นใหญ่ตั้งการได้ยินตาจะไปได้ยินบ่ได้สัทธาหันเพิ่นอ้าปากกระงับกระงับนั่นเพิ่นว่าไอ้อย่างนี้บ่ฮู้นะอาศัยหูนี่อาศัยหูที่ฟังหูเรื่องหูก็เหมือนกันจะไปทำหน้าที่หันยังตากลมใจแหมล่ะเป็นใหญ่ของไผ่ของมันหูก็ใหญ่ตั้งการได้ยินตาก็ใหญ่ตั้งการได้ดูหูได้ยินเนี่ยตาหูจมูกจมูกก็คือโอ้อันนี้คนนี้เปิ่นกินอันนี้เนาะหันสัตว์ตายก็หรือว่ามีกินน้ำหอมกินของหอมต่างๆดอกไม้ค่ะนี่จะเอาตาไปดมก่อมจะได้รสธาจะเอาหูไปดมก่อมจะได้ต้องเอาจมูกนี่จมูกก็จะเอาไปพอหื้อหันก่อมได้นะจะเอาไปหื้อมันได้ยินเสียงก่อมได้มันเป็นหน้าที่ของมันจมูกมีหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นมีหน้าที่สัมผัสลิ้มรสโอ้อันนี้ลำก้มลำแกงเฮ็ดทอบลำก้มลำอันนี้น้ำพริกมาอย่างน้ำพริกห้ากับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกตาแดงไงอ่ะต้องลิ้นแน่มันหู้จักหรอลิ้นนี่จํากลิ่นจํารสชาตินั้นได้นี้ได้อันนี้สัทธาญาติโยมรูปเสียงกลิ่นรสรสก็คือลิ้นโผฏฐัพพะการสัมผัสนี่อยากจะหู้ว่าโอ้คนนี้แข็งแรงก็บ่แข็งแรงอันนี้หนุ่มก็บ่หนุ่มแข็งก็ว่าหนุ่มก็ว่าอย่างใดต้องใช้กายสัมผัสสัมผัสทั้งกายได้ทุกส่วนสัทธามือก็ได้เนื้อตัวก็ได้สมาเตอตีนก็ได้สัมผัสก็จะหู้สัมผัสนี้มันจะหู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเรียกว่าสัมผัสสัมผัสความเป็นใหญ่ทางร่างกายเรียกว่าสัมผัสแน่สัมผัสสัมผัสนี้ร่างกายของเฮาส่วนอื่นๆจะมาพอเฮือหันได้ยินได้ลิ้มรสนี่ก็ได้เอาพริกเอาอย่างไปจิติปลายมือล้ำก็อย่ามันจะไปหู้เรื่องอย่างมันต้องลิ้นอย่างเดียวนี่โผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจจากการปรุงแต่งจากการนึกคิดของเราเคยหันอันอย่างมาแล้วเคยได้กินอันอย่างมาแล้วเคยได้สัมผัสอันอย่างมาแล้วอย่าสัทธาเคยได้กินอันอย่างมาแล้วแล้วมาปรุงแต่งมานึกขึ้นก็เกิดเป็นมโนเกิดเกณฑ์ความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกับจะได้กลิ่นเหมือนกับจะได้หันเหมือนเป็นภาพเกิดขึ้นอันนี้เปิ่นเรียกว่ามโนหรือว่าจิตใจธรรมารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ในขณะนั้นอารมณ์ต่างๆบ่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาความเป็นใหญ่ตึง6นี้สถาญาติโยมความเป็นใหญ่ก็คือสิ่งที่มันทำหน้าที่ของมันทั้ง6นี้มันทำหน้าที่ตามปกติของมันแต่ทีนี้ใจของคนเฮานี้นะมักจะไปจับเอาโดยอารมณ์ความเคยชินของตัวเก่าถ้าหันแล้วหันไอ้อย่างสักอย่างนี้อย่างที่อาตมาบอกถ้าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อตั้งใดก็แล้วแต่หันป้ายโฆษณาหันของหันเปิ่นกินนู้นกินนี้ขับรถไปก่ายร้านนั้นโอ้ร้านนี้คนบึดบึดโทษท่าจะล้ำแล้วไอ้ตามันหันกันหรอมันจะปากันไปนะตาก็ปากายปาตัวนี่เข้าไปพอไปหันปุ๊บสั่งของมากินโอ้มันล้ำโลมันอร่อยแล้วนี่ติดใจในรสชาตินี่สัทธาติดพอติดใจในรสชาติต่อไปก็วนเวียนไปหันเพราะอะหยังเพราะว่ากิเลสมันได้ชักนำเฮาแล้วมันได้ชนะเฮาสัทธามันเอาตาไปเป็นขี้ข้าวของมันหันแล้วก็เกิดความอยากแล้วก็ไปกินกินแล้วก็ติดในรสชาตินี่สัทธาวันหลังกลับไปอยู่บ้านก็นั่งนึกโอ้อยากกินอาหารร้านนั้นมันล้ำนะมาแหมเนี่ยสัทธาธรรมารมณ์ก็คือสิ่งที่ติดปามาอันนี้คืออาวุธของพญามารพญามารมันอยู่ไหนก็อยู่ในตัวเฮาเนี่ยมันอยู่ตัวเฮานี่นะสัทธามันบ่ได้อยู่ที่ไหนความทุกข์กิเลสตัณหานี่โอ้ศรัทธาไปซอดที่อื่นปะมันอยู่ไหนก็มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่ตัวเฮานี่
มันอยู่ต่อยกันกับเฮานี่แล้วมันมีอาวุธคือไอ้หยังคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของภัยของเฮานะนี่อีปล่อยอีแมททั้งหลายมันมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งอย่างอีโอ้กิเลสเฮาไปคิดว่ามันอยู่ติอื่นติไกลแล้วมันมาเป็นตัวอุ้มลุ่มมาตุ้มใส่เฮาบ่ใจเนาะมันอยู่ในตัวเฮานี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสรู้ที่ไหนตัดสรุปในใจของพระองค์เองในสมองของพระองค์เองติพินิจพิจารณาโดยอาศัยอานาปนสติมีสติครบถ้วนบริบูรณ์ได้หันการเกิดขึ้นแน่การตั้งอยู่การดับไปของกิเลสทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่ปรุงแต่งเฮือพระองค์วิ่งพล่านไปในสังสารวัฏต่างๆเหมือนครับในช่างติสร้างเรือนแปลงบ้านแปลงเฮือนพระพุทธองค์เขาพอหันชัดอ๋อมันเกิดอย่างอีโลมันเกิดจากตาหันรูปแล้วก็เกิดผัสสะขึ้นมาผัสสะก็เกิดเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเวทนามีแล้วมันเกิดตัณหาโลนี่เกิดความอยากความบ่อยากขึ้นมาโลนี่ตัณหานี่มีอยู่3อย่างตัณหากามตัณหาความอยากได้ใครมีในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ลื่นล้มกามะคือมกมุ่นลื่นล้มกามะตัณหาภวะตัณหาอยากได้อยากมีอันนี้บ่ใจกามะลมบ่ใจสิ่งที่เป็นกามะตัณหาแต่สูงขึ้นไปเรียกว่าวิภวะตัณหาบ่อยากแก่บ่อยากเจ็บบ่อยากตายอันนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาสัทธ์นะกามะตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาวิภวะตัณหามันก็สูงขึ้นไปตัณหาความอยากก็มีอยู่3ขั้น3ระดับด้วยกันสัทธะเมื่อเกิดเวทนาแล้วตัณหาย่อมเกิดเมื่อตัณหาเกิดขึ้นมาความอยากเกิดขึ้นมาอยากได้ใครมีก็เป็นภพเป็นชาติภพคือการเกิดภาวะคือการเกิดภพชาติเกิดพร้อมเนสัทธะเกิดภพเกิดชาติเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาแล้วก็จากนั้นเวทนาตัณหาประทานภพชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะเวทนาต่างๆก็เกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้คือลักษณะของการเกิดกิเลสเกิดที่ไหนศรัทธาเกิดที่ในใจของเฮาสำเร็จในใจของเฮาทุกในใจของเฮาสุขในใจของเฮาทีนี้พระองค์ก็ได้สอนให้เฮาว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติอย่าประมาทอยู่เลยมีสติตาหันรูปมีสติหูได้ยินเสียงมีสติจมูกได้กลิ่นให้มีสติอย่าไปหลงไปตามกิเลสตัณหาที่มันชักนำเฮาตลอดจัดการมันเสียอย่าให้มันได้เกิดขึ้นตาหันรูปก็สักแต่ว่าหันมันเป็นธาตุบ่ได้อันนั้นอันนี้แน่ศรัทธาญาติโยมให้ตันมันรูปที่เฮาหันก็มีสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเฮาหันอยู่นี่เปลี่ยนสายตาไปแหมติมันก็หันแหมติเปลี่ยนสายตาไปแหมติก็หันแหมติถ้าหันอย่างปบอยากกูอย่างมดตายพอดีสัทธาอยากโยมอกแตกตายกัดตายกัดอยากตายนี่เนาะอีปออีแม่ทั้งหลายฉะนั้นนี่เฮาทั้งหลายอีปออีแม่สัทธาเท่าแก่เฮาอายุก็คงจะผ่านวันผ่านไว้มาเมินมานานได้หันสิ่งที่เป็นกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่ร่างกายของเฮาเป็นหนุ่มเป็นน้อยก็งดงามหุ่นเสาเล้าคิงก็งามหลังหยัดตรงแข่งขานี้บ่คดบ่กงอย่างสวยงามพอตั้งได้ก็งามหน้าตาแย้งแหวนบ่ได้ก็โอ้มันตึงงามแท้น่ะพี่ลีอีน้อยนี้น่ะอีน้อยนี้คือไผคือตัวเฮาน่ะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันงามเอ๊บ่เดียวมันอย่างใดอันนี้ก็สีเหี่ยวอันนี้ก็สีตึงตาบ่ก่อนนี้หันชัดชัดบ่เดียววุกวุกวาวาวอันนี้มันเป็นไอ้อย่างสัทธาอันนี้ก็คือภาวะที่มันเป็นอนิจจังเป็นความบ่เที่ยงมันจะบ่อยู่อย่างเดิมตลอดเวลาหรอกทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไปกฎของวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของอนุต่างๆของเซลล์ต่างๆสัทธามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะถ้าจะอู้ไปแล้วร่างกายของเฮานี่ยุบยุบยุบอยู่ตั้งในนี่นะยี่ที่เฮาหันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นทุกอย่างนี่มันเปิ่นฮ้องว่ามันยุบ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 อยู่นะมันยุบยุบอย่างไรอาจารย์มันเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตลอด
แม้กระทั่งผิวหนังของเราเนี่ยสถามันก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนกระบวนการเผาผลาญก็ดีการอย่างต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆมาใจเจ้าโลกมาเขาก็แก่เลยเหรอเจ้าโลกมาเขาก็เหี่ยวเลยเหรอมันมีกระบวนการติดสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะอย่างเตี่ยอัตมาว่าจะเฮมันหันชาติก็คือยุบสถามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้อีปออีแม่ตั้งหลายเฮาอยู่กับสิ่งที่บ่แน่นอนชีวิตของเฮาเป็นของบ่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนหรือว่าเป็นเที่ยงความตายนี้เกิดขึ้นแน่นอนสถาญาติโยมแต่ชีวิตนี้เป็นของบ่แน่นอนจะอยู่ไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีบ่มีไผรู้นะเฮาทั้งหลายโชคดีแล้วตื่นเจ้ามาเฮาได้ปะกันได้หันกันได้ฟังธรรมะได้มาสนทนาธรรมกันอาตมาภาพนี้บ่กล้าล้อเล่นกับชีวิตทุกวันขณะที่นอนรับลงไปนั้นบ่ฮู้ว่าวันพุธพระเจ้าจะตื่นขึ้นมาก่อด้วยเหตุอะหยังก็มีหลายอย่างอย่างเช่นเดินทุดงอย่างเอียสะทะแจ้งบ่เจ้ามาก็ไปบิณฑบาตแล้วก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆถนนก็มีรถมีลาควักไขเฮาก็บ่ฮู้ว่ารถกันใดมันจะลับในลับนอกจะวิ่งมาหาเฮาด้วยความเร็วสูงเพราะรับในเฮาบ่ฮู้นะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นก็คือทุกอย่างจบลงแต่เพียงเท่านั้นนี่ทุกวันก็มีความเสี่ยงแม้กระทั่งนอนเนี่ยวันนี้นอนแล้วปลอดภัยแล้วจะไปกึดเตื่อเพราะนอนในป่าเหี่ยวนอนในป่าจ๊ะบ่ฮู้ว่าคนดีกำดีมีก็แถวนี้บ่ได้ไปฮู้เขาคนบ่ดีมีแถวนี้มาชกชิงวิ่งราวมาป่นมาเนี่ยอย่างมันก็เป็นไปได้หมดหรือว่าแม้กระทั่งตัวเก่าเฮาเนี่ยโอ้โรคภัยไข้เจ็บอยู่ตรงไหนมันตวยมาถึงมันตันแล้วหัวใจมันทํางานแล้วมันยั้งเหี้ยมันก็จบสิมากองดองเฮาก็บ่ฮู้นี่ซะทาฮู้แต่วันเกิดบ่ฮู้วันที่เฮาจะจากไปวันนี้เฮาฮู้อยู่ว่าเฮายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่สิ่งสำคัญก็คือในเมื่อเฮาฮู้ตัวมีชีวิตมีลมหายใจอยู่จะต้องอยู่ในความบ่ประมาทสถานประมาทก็คือการขาดสติบ่มีสติอยู่กับตัวเพราะบ่มีสติสถากิเลสมันก็จะชักนำเฮาไปอย่างใดก็ได้คือเฮาเครียดแค้นชิงชังจังคนโน้นจังคนนี้ฮักคนโน้นฮักคนนี้บ่ว่าฮักหรือว่าจังมันก็เกิดขึ้นบ่อย่างยืนบ่จีรังวันนี้ฮักกันอยู่วันพุธมันเนี่ยคือเฮาจังมันบ่เนี่ยคือเฮาฮักนี่หรือว่ามันรังแกเฮามันบ่ซื่อสัตย์ต่อเฮาคลายเป็นความเครียดความชังไปทุกอย่างบ่ได้อยู่ตามปกติของมันความคิดความนึกความหันอย่างต่างๆของเฮาก็เปลี่ยนไปทุกวันซะทะเคยมีอุดมการณ์อยากจะทําโน่นอยากจะทํานี้ถ้าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี้ฉันจะเป็นอย่างอั้นฉันจะเป็นอย่างอีสถามันเป็นอย่างที่เฮาคิดไว้ก่ออุดมการณ์ของบางคนเนี่ยโอ้บ่ก่อนนี้ต่อต้านคอร์รัปชันวันเอาไปเอามาวันดีคืนดีกลับมากลายเป็นคนคอร์รัปชันช่อราดบางหลวงไปก็มีสถาข้าราชการบางคนข้าพระเจ้าสื่อสัตย์ตลอดชีวิตเอาไปเอามาเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันอย่างใดมันมีโอกาสที่จะโอกาสที่จะโคตรโกงก็ทำเนี่ยสถาเพราะไอ้อย่างถึงทำก็เพราะกิเลสมันจุมันสุยเฮากลายเป็นคนที่บ่มีสติอยู่กับตัวประมาทความประมาทนี้เองสถาญาติโยมความขาดสตินี้เองทำให้เฮาทั้งหลายมีความทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้วันใดเวลาใดที่เฮาเอาชนะมันได้โดยสติสัพพัญญะอย่างที่พระพุทธองค์สอนก็คืออริยสัจสี่เฮาหันทุกข์นะหันเหตุเกิดทุกข์แล้วเฮาฮู้ว่ามันมีความดับทุกข์เฮาเดินตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงไว้แนวทางหรือว่าลู่ทางหรือว่าลู่วิ่งอันจะไปสู่คุณงามความดีอันจะไปสู่มรรคผลนิพพานอันจะไปสู่กระแสของการหลุดพ้นหนทางที่จะไปนั้นมันมีแต่ทีนี้คนที่จะเดินคือตัวเฮาจะต้องเดินเองพระพุทธองค์หรือว่าพระสาวกทั้งหลายครูบาอาจารย์บ่สามารถจะเดินแตนเฮาได้จะไปแตนเฮาได้มีแต่ชี้บอกว่าทางนี้ลู่นี้มันจะไปสู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเลยฉันไปมาแล้วสบายเย็นสบายบ่ต้องทุกข์บ่ต้องฮ้อนหยัง
เออเฮาฮู้แล้วเฮาบอกอ๋ออั้นกาเอี่ยอั้นกาแล้วยืนอยู่ที่เก่าบ่ขยับขยื่นมันจะไปได้อย่างใดเนาะสถาญาติโยมฉันใดก็ฉันนั้นในเมื่อเฮาหันว่าโอ้การดับซึ่งกิเลสการไปสู่นิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบ่เกิดขึ้นแล้วของกิเลสทั้งหลายมันเป็นความสู้ความเย็นเป็นอมตะสุขบักกับมาทุกแห่มแล้วเฮาเดินตามไปตามลู่ทางที่พระองค์ได้ชี้บอกที่พระสงฆ์ได้นำทางเฮาไปนั้นตามกันไปตามกันไปวันหนึ่งเฮาก็บรรลุเส้นทางนั้นขอเพียงเฮามีความอดทนเส้นทางของแต่ละคนลู่วิ่งของแต่ละคนจะยาวจะสั้นนั้นอาจจะบ่เท่ากันโดยความภาคเพียรโดยสติปัญญาโดยปารมีธรรมของแต่ละคนก็ทำมาบัดเท่ากันเนาะศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายเจ้าวันนี้มาแตนครูบาอาจารย์ก็ได้ธรรมะเป็นบรรณาการมาฝากมาแบ่งมาปันวันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เฮาทำอะหยังกันอยู่เฮาเป็นชาวพุทธเฮายังมั่นคงในตานในศีลในภาวนาอยู่ก็ถ้าหาไม่แล้วปรับตัวเฮียรีบปรับตัวรีบปรับใจวันนี้แจ้งบ่าเจ้ามาใส่บาตรแล้วยังใส่เข้าบาตรแล้วยังใส่ใส่เข้าบาตรใส่เข้าพระพุทธแล้วยังนะไปใส่บาตรแล้วยังวันนี้ดูแลป่อแม่แล้วยังดูแลลูกๆในบ้านเฮาแล้วยังวันนี้ได้อู่กำจ่ากำอู่กำจ่าดีๆได้อู่ฮื้อกำลังใจคนอื่นแล้วยังโอ้ทายยังบ่ซักอย่างซักผิงซักเมงคำเตือเริ่มปรับเลยสัทธาการศีลภาวนาต้องน้อมเข้ามาหาตัวน้อมมาใส่ตัวทุกวันเอากรรมของพระพุทธเจ้าเนี้ยมาเตือนตัวเก่าบัดนี้เธอทำอะไรอยู่ตำน้ำพริกอยู่จะไปเฮือมันว่าอย่างอันทำอะไรอยู่หมายความว่าเธอทำอะไรด้วยความประมาทหรือว่าด้วยความไม่ประมาทอยู่หรือไม่โอ้ท่านศรีสะเกดสมานสาธุเนอคุณโยมศรีสะเกดนักสู้ภาคประชาชนเนาะคนเก่งคนดีอีกคนหนึ่งที่เป็นปีไอใต้หัวคุณศรีสะเกดสมานถ้าบรรเทาก็ว่า NGO แต่ NGO สายพูดเนอะชิดลูกชิดลูกหาของครูบาอาจารย์มีครูมีบาเหมือนกันอ้าวศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายเนาะก็วันนี้ก็เอามาแบ่งมาปั่นฮือตักเตือนตัวเก่าทุกวันทุกวันจะไปฮือคนอื่นมาเตือนนะถ้าคนอื่นมาเตือนมันจะเป็นโคตรไปเนี่ยเนี่ยมายังอยู่ประมาทอยู่หั่นน่ะเออเดี๋ยวก็จะตายสักวันน่ะเอี่ยบัดนั้นเนี่ยหยังอ่ะเอี่ยโอ้มันก็โคตรอ่ะแต่ถ้าเฮาเตือนตัวเก่านี่เออมันโคตรนะศรัทธาเอาแหมแล้วเอี่ยมันปล่อยกิเลสเกิดขึ้นใดอย่างใดเนี่ยจะได้บอกควบคุมจะได้มีสติถ้าสอนตัวเก่าได้เช่นนี้เฮาหมั่นสอนนะสถาหมั่นบอกตัวเก่าวันเวลาล่วงไปจะไปประมาทมันกำเดียวก็เป็นอดีตอันนี้ต้นชั่วโมงตะกี้เข้ารายการมาอูนั้นอูนี้บัดเดียวพอจะปลายชั่วโมงแล้วสถาก็คือต้นชั่วโมงถ้าอูบัดดีด่าป่อล่อแม่ภัยคนใดคนหนึ่งนี่บัดเดียวนี้โทรศัพท์ก็โทรมาแล้วอาจารย์ว่าเฮ้เจ้าก็ว่าเฮ้ผมก็เนี่ยเกิดปัญหาแล้วถ้าทําบัดนี้ในอดีตที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้อนาคตคือณปัจจุบันนี้ก็ต้องเสวยวิบากได้รับกรรมได้รับกรรมจากการกระทําจากการอู้การจ้าการใส่ร้ายใส่ความคนอื่นก็จะเกิดขึ้นสถาปัจจุบันอดีตอนาคต3อย่างนี้สถาเวลาก็คือปัจจุบันอดีตและอนาคตเวลาจะเป็นแบบนี้ตลอดปัจจุบันอดีตและอนาคตสิ่งที่เป็นจริงอยู่ที่เฮายุบเฮากรรมได้คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ยังหายใจอยู่ยังอู้อยู่อ้าปากอยู่นี้คือปัจจุบันเนี่ยพออู้จบลงไปแล้วเป็นอดีตละสัทธาแล้วก็อนาคตนี่ก็มันยังมาบัดถึงแต่มันก็จะก้าวไปเรื่อยๆปัจจุบันอดีตอนาคตหรือว่าเวลาความเหลื่อมของเวลานี้มันอยู่กับเฮาอยู่เนี่ยสัทธาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอาดีตแก้ไขอย่างบัดใดอนาคตก็มาบัดถึงปัจจุบันนี้ต่างหากที่เฮาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันได้ถ้าอยู่กับปัจจุบันที่บ่มีความทุกข์มีแต่ความสงบหู้ตันกิเลสตัณหาต่างๆหู้ตันสัจธรรมของชีวิตหู้ตันสภาวะตามธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตานี้หู้จักกฎของธรรมชาติทุกอย่างทุกประการ
เป็นอนิจจังและเป็นทุกขังอยู่เหมือนบ่ได้และเป็นอนัตตาหาตัวตนบ่ได้เป็นการประชุมของสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเดี๋ยวก็จะเสื่อมสลายไปถ้าเข้าใจอย่างอีสถาเขาจะไปยึดมันถือมันครับเนี่ยหาทรัพย์สินเงินค้ำมาเออกระเดียวก็เป็นของคนอื่นไปเขาก็ใช้เฉพาะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เขาหามาบางคนนี้ใช้ชีวิตหาเงินตลอดชีวิตเพื่อจะมีเงินเยอะๆแต่มีเยอะแล้วมีดีอย่างบ่ได้ใจอย่างก็มีสถาบางคนขี้จิขี้เหนียวเหี้ยโอ้มีสตางค์พอจะตายมาพบลูกเต้าเข้าปันแย่งชิงกันบางคนย่ำตันตายกันเถอะแค่เนี้ยอย่างมาได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลูกหลานตีหัวกันแล้วเอาทรัพย์สินนั้นเออบ่ฮือก็ได้บ่ฮือก็ได้มันกำมือไปเต็กเอาน่ะเออจบข่าวนี่ทรัพย์สมบัติมันบ่ได้ติดตัวเฮาไปสถามีแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสละสมบัติทั้งหมดแล้วก็ได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ได้ตรัสบอกเฮาอย่าประมาททุกอย่างบ่ใจของเฮาทั้งนั้นสถาอิปออีแม่ทั้งหลายเนาะสิ่งที่จะเป็นของเฮาก็คืออริยทรัพย์ทรัพย์คือบุญคือกุศลคือสติปัญญาที่เฮาปฏิบัติธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่บ่มีไผปล้นชิงไปจากเฮาได้เฮาจะสะสมทรัพย์ที่มันเป็นทรัพย์ของทั่วไปที่มีคนแย่งชิงเอาไปได้หรือว่าจะสะสมอริยทรัพย์ก็อยู่ที่ตัวเฮาเนาะศรัทธาทั้งหลายอ่ะขอพอเวลาก่อนเวลาไปต่อใดแล้วอู่ไปโอ้6นาฬิกา51แล้วเปิดได้สักสาย2สายอยู่ก้าเนาะอ่ะศรัทธาญาติโยมไผโทรมาเนอะก็ขอเฮอได้ใช้เวลาในช่วงนี้โทรมาอาจจะได้สักสาย2สายฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดอาจจะสอบถามเรื่องอะไรยังจะเฮอกำลังใจก็เจริญปอนนะขอบคุณติดตามทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีทาง YouTube ก็ดีครูบาอาจารย์ก็เข้ามาชมตัวหนาศรัทธาญาติโยมเนาะศรัทธาญาติโยมที่เป็นประจำก็มีเนาะโยมพี่สมคิดบุตรประสะเนี่ยโอ้มาประจำเลยเนี่ยอรชพรอีกอรชพรแม่เรนูชัยวงศ์วันนี้ปะกันเนาะแม่เนาะแม่เรนูปรุงวันนี้จะปะกันนะอาจารย์อีหลอท่านศรีสะเกษสมานท่านพระอาจารย์ใบดีกานิเวศอภิวัฒโนนะคุณแสงบุญจิ้งคุณแสงบุญจิ้งนิ่มล่างอันติพี่น้องบรรเหล่ามนฐานี่กันนี่แสงบุญจิ้งประพันธ์แม่ประพันธ์สายผลจันกุณะกาบสีขันแก้วนะสัตตุเนอร์อภิชัยอินแก้วแม่ครูลาวันน้องต่อยๆนะแล้วก็คนเหนือพระถิ่นดีเซลซิ่งนะหลายท่านหลายคนเข้ามาชมอยู่ตอนเจ้านี้ก็ขอบคุณทุกคนติดตามเนอะดังลำปางได้ยินอยู่ก่อนนี่เสียงนี้นี่ลำปางส่งเสียงมาสักหน่อยเนาะวันนี้วันที่อย่างนี้สถาวันที่1นะวันที่1เดือนมิถุนาวะตะกี้นี้ลืมละวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะเดินเพื่อไปถึงตีนดอยสุเทพนะไปถึงเจ้าถึงคำอย่างใดก่อนแล้วแต่จะไปให้ถึงตีนดอยสุเทพติครูบาเจ้าศรีวิจัยอาจจะไปกราบไปสาครูบาเจ้าศรีวิจัยติหั่นแล้วก็จะไปหาที่พักวันพุธเมื่อเจ้าตีสามจะไปสตาร์ทนะบัดใจสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเดินออกสตาร์ทจากติครูบาเจ้าศรีวิจัยเดินขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพภัยจะเดินด้วยกันวันอาทิตย์ออกกำลังกายเนอะ ไปตอนเจ้าวันอาทิตย์นะไปด้วยกันเจริญพรหรือว่าครูบาอาจารย์ก่อนนิมนต์เนอะสามเณรเจ้าทั้งหลายหรือว่าพระหนุ่มเณรน้อยใครอยากจะเดินด้วยกันโอ้วิสาขะผมบ่ได้เดินกรรมจะเดินกับอาจารย์เนี่ยนะปูชากุลของพระธาตุเจ้าพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะไปด้วยกันได้เนอะศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็จะออกเดินอาตมาภาพก็จะออกเดินตีสามนะตีสามก็จะออกเดินจากอันอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยขึ้นไปจนถึงพระธาตุดอยสุเทพนะเวลาก็คงจะประมาณ9นาฬิกา10นาฬิกาประมาณนี้นะไปจะเดินด้วยกันเนื้อแจ้งข่าวเปล่าประกาศให้ได้รับทราบเอาบุญด้วยกันเอ๊ะสงสัยสถานีจะเปลี่ยนอะไรทำไมไปแล้วเนา
ปกติแล้วทางสถานีปกตินะอันนี้ก็บ่แน่ใจว่าเพื่อนอาจจะเอาเทปใส่ไปเพราะอาตมาบ่ได้ทวนย้อนไปนะตะกี้ก็ได้เช็คว่าอันท่านอาจารย์เพิ่นบ่สบายก็เลยเข้ารายการมาเจเจจะก็ยังได้หรือว่าท่านพระครูจะเอาเทปที่ไหนใส่ก็บ่ฮู้เนาะแต่ก็ทำหน้าที่ขึ้นแล้วเนาะทำหน้าที่ขึ้นแล้วทำหน้าที่คือศรัทธาญาติโยมทำหน้าที่ให้ครูบาอาจารย์มาเป็นตัวเลือกคือกับเปิ่นตรงนี้ได้จัดรายการ1ชั่วโมง16นาฬิกาตอนนี้55นาทีก็คงจะพอดีสำหรับเวลาแล้วก็ขอบคุณศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ติดตามทางไลฟ์สดนะถ้าเปิ่นบ่ได้เกาะไปปุ้นก็ถือว่าเฮาได้ไลฟ์สดอุตส่าห์กับศรัทธาญาติโยมในวันนี้ ก็ขอบคุณครับทุกท่านทุกคนแล้วก็สำหรับใครจะติดตามไปเฮือกำลังใจอาตมาที่วัดบรรพตสถิตก็คงจะกลับถึงวัดบรรพตสถิตตามเป้าหมายกำหนดเวลาที่กำหนดไว้คือกราบพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้วอาตมาจะลงมาพักที่วัดฝ่ายหินจากนั้นก็จะออกเดินทางจากวัดฝ่ายหินไปทางสายลำปูนเชียงใหม่สายเก่าก็คือสายต้นยางไปออกจากวัดลำปูนไปปุ้นไปออกทางครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ดอยตินะศรัทธาจากดอยติแล้วจากนั้นก็จะอาจจะไปพักที่ดอยติหั่นสักคืนหนึ่งแล้วก็จะเดินทางวันที่7จะเดินทางไปพุทธศรีคีรีกับคณะกับน้องหนุ่มสุ่งซองที่จะไปจัดดอกไม้คือท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวันที่9เนาะอันนี้ก็คือหมายกำหนดการคร่าวๆไปถึงพระธาตุดอยสุเทพวันที่2วันพรุ่งนี้ตอน9โมงแล้วก็จะไปถึงจังหวัดลำปางเดินลนน่ะลงไปเนาะถึงจังหวัดลำปางเพื่อจะระดมทุนไปช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนี้ก็จะไปถึงในวันที่15เพิ่นก็จะทอดถวายตานพระป่ากันวันที่15ได้ปัจจัยเท่าใดก็จะมอบให้โรงเรียนศรัทธาญาติโยมไผจะเอาบุญด้วยกันเน้อพี่น้องจังหวัดลำปางลำปูนแปรน่านเชียงไฮพี่น้องเวียงป่าเป้าเนาะปะกันที่วัดบรรพตสถิตได้ตานปัจจัยด้วยกันได้ร่วมบุญด้วยกันเอาละเวลาหมดเวลาขอความสุข สวัสดีจงมีแก่ศรัทธาหน้าบุญท่านเจ้าทั้งหลายชุกผู้จุท่านชุกผู้จุคนเนอะเพราะกรรม
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ออกเดินบิณฑบาตแล้วเนาะก็จะไปสู่ถนนใหญ่ถนนสายหางดงนะหางดงไปสู่พระธาตุดอยสุเทพทางสายนั้นนะหางดงก็จะตัดออกไปไปคนเรียกว่าถนนเลาะคันคลองเนาะเลาะคันคลองนี่ก็จะไปพดแถวมอชอซะนะพดแถวมอชอก็จะเดินไปเลาะถนนไปจนถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะตีนดอยสุเทพไปวันนี้เป้าหมายจะไปถึงตรงนั้นก่อนจากนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็เดินต่อภัยจะไปเดินเป็นเพื่อนด้วยกันจะไปเอาบุญด้วยกันเนอะไปให้กำลังใจเดินด้วยกันได้วันพรุ่งนี้ ป้าจ้าเนาะป้าจ้าก็สมกับเป็นป้าจ้ามันอุกมันลกมันมีต้นไม้มันวิเวกวังเวงเนี่ยคือคุณของป้าจ้าก็คือความเงียบความสงบความวิเวกความวังเวงรถเข้าออกเข้าออกเปลี่ยนไปทางใดกันโอ้แถวนี้หมู่บ้านทางใดเดินออกถนนใหญ่ทางไหนคะอะไรนะอาจารย์จะออกถนนใหญ่ออกทางนี้เหรอทางนี้ได้ใช่ไหมออกไปถนนหางดงนะจ้ะสาธุค่ะออกถนนใหญ่วันนี้ก็มีเข้าฝนตู้จะคืนนี้ถ้าบ่มีฝนนี่บ่ไหวเลยฮ้อนอากาศฮ้อนมีฝนก็สบายน้อยนอนสบาย นอนสบายคือได้รับเนาะถ้าบ่มีฝนนี่ลำบากนั่งสมาธิก็ฮ้อนนอนก็ฮ้อนเพราะต้องอยู่ในกฎในเต็นถ้าบ่อยู่ในกฎมันมียุงเยอะญาติโยมทั้งหลายยุงมันเยอะต้องอาศัยอยู่ในกรดเพราะอาศัยอยู่ในกรดถ้าอากาศต้องนอกมันฮ้อนมันบ่มีลมมันก็ยิ่งจะทําให้มันอบอ้าวอันนี้อดีตต้องใช้คําว่าอดีตเป็นสวนเป็นสวนนั่นเป็นสวนมะนาวตอนนี้บ่มีไผจ้าไผดูแลเนาะสวนมะนาวอันนี้เข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านเราเป็นสวนบนต้นนี่ตัดออกนี้ได้นี่ตั้งใดเป็นสวนเปิ้น
แล้วก็บ่มีคนอยู่มะม่วงปลูกใหม่ก็มีนี่เป็นหมู่บ้านไอ้ยังบ่ฮู้เด้อชดออกมาเพิ่นเดินในหมู่บ้านได้หรือไม่ถ้าบ่ได้ก็ต้องออกไปทางเดิมอ๋อเป็นหมู่บ้านแบบนี้นี่ไปบ่ได้เหรอไปบ่ได้ก็เอ้าเดินออกทางเดิมเดินออกทางเดิมก็เป็นบ้านใหญ่โตอย่างอีนี่มีไผ่ใส่บาตรสถาพลลูกควายเขาว่าออกทางนี้ได้ไม่เป็นไรออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวออกมาเที่ยวเที่ยวออกมาเที่ยวออกไปช้ามาทางนี้ออกมาเที่ยวเดอะมาสเตอร์เดอะมาสเตอร์เพรสก็ขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมคงเท่านี้ก่อนสำหรับเจ้าวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเนาะอายุวันโนสุขังพระลัง